3อันดับกระทูยอดนิยมของพันทิปประจำวันอังคารที่2 9พฤศจิกายนเริ่มที่กระทูอันดับที่1ซื้อบ้านมา15ล้านเพื่อนบ้านเสียงดังเรื่องรถหมาและการใช้ชีวิตจะบอกยังไงดีบ้านราคา15ล้านเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นเรื่องที่จับต้องได้ไม่ยากละผมเองเนี่ยโชคดีนะที่ไม่ได้ซื้อโซนในในเห็นเขาว่าโซนในในเนี่ยมียูทูบเบอร์สายฮาเนี่ยชอบถ่ายคลิปหน้าบ้านเนี่ยเฮฮาโวยวายเนี่ยเล่นเกมทั่วบ้าน แค่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันซื้อกันง่ายดีเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่บ้าน10ล้านเนี่ยมีแต่คนที่มีอายุอยู่กันแบบเงียบๆเนี่ยมาซื้อกัน ผมเองเนี่ยอุตส่าห์เลือกต้นโครงการที่ติดถนนเมนแล้วนะเพราะว่าจะได้กว้างมีเกาะกาะลางและบ้านตรงข้ามเนี่ยก็จะได้อยู่ไกลจากเราแต่ว่าปัญหาก็คือบ้านตรงข้ามเนี่ยน่าจะทำอาชีพผู้รับเหมาคนงานเนี่ยเข้ามาไม่ขาดสายเลยบางทีเนี่ยเอารถกระบะเก่าๆขนทรายเนี่ยมาจอดคาบน้ำมันเครื่องนี่ก็ไหลเต็มพื้นเลยแล้วก็ออกจากบ้านเนี่ยดึกๆทุกคืนเลยคืนละหลายๆรอบด้วยรถกระบะเนี่ยก็แต่งท่ออย่างดังเลยนะสตาร์ ทีเนี่ยก,ก็กระจกสะเทือนแล้วลงรถเขาเนี่ยปูกระเบื้องเนี่ยออกรถทีเนี่ยก็เสียงดังเอียดอารเนี่ยแฟนเขาเนี่ยก็ยังเลี้ยงหมาปลอมอีกด้วยนะ แล้วช่วงนี้เนี่ยแถวบ้านเนี่ยก็เริ่มมีคนเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่เยอะแล้วก็จะมีพวกแก๊ปเนี่ยผ่านมาบ่อยเลยสี่ทุ่มก็มีตีสองก็มีหนักๆนักคือตอนเช้าวันหยุดเนี่ยโอ้โหแก๊ปวิ่งผ่านมาทีเนี่ยหมามันก็วิ่งตามเนี่ยเห่าไปเนี่ยลราหน้าบ้านเนี่ยมันจะกว้าง20เมตรเนี่ยหมาแม็กมันก็วิ่งเห่าตามต จนสุดล้วเนี่ยแล้วก็มารอที่เดิมใหม่เนี่ยก็คือเขาเลี้ยงนอกบ้านนั่นเองก็เคยมีการพูดคุยกันบ้างแล้วล่ะแต่ว่าผมเองเนี่ยเด็กสุดในโครงการเลยก็ไม่รู้ว่าจะไปบอกเขายังไงดีเนี่ยให้เขาช่วยเหลือเราบ้างเนี่ยคือไม่ได้คิดให้หายไปนะแต่ว่าลดลงไปหรือว่าความทีเนี่ยน้อยลงเนี่ยก็ดีใจแล้วเนี่ย ส่วนทางด้านของโครงการเองเนี่ยเคยถามไปแล้วล่ะเขาก็ช่วยเหลือแไม่ไม่ได้ช่วยเหลือให้ลูกบ้านเนี่ยลองคุยกันเองเนี่ยส่วนไอ้ข้ามน้ํามันที่มันลงถนนเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานแล้วก็ทางผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยความเห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยกันเนี่ยเขาบอกว่ามีมิสหายท่านหนึ่งที่เขาเคยคุมก่อสร้างบ้านจัดสรรใหญ่ๆเนี่ยเขาเคยกล่าวเอาไว้ว่า ให้เลือกบ้านราคาถูกสุดในโครงการที่แพงที่สุดตามที่งบเราไหวดีกว่าการซื้อบ้านแพงที่สุดของโครงการในงบที่เราไหวจ้ะส่วนสมาชิกอีกคนนึงเขาก็บอกว่า นียังไงเนี่ยก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้หรอกผมเองเนี่ยย้ายหนีความวุ่นวายน่ะจากหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยอุตส่าห์มาอยู่บ้านสวนเงียบเงียบเราแท้แท้เนี่ยแต่ว่าสามปีต่อมาเนี่ยมีร้านเหล้ามาเปิดเนี่ยเปิดเพลงดังทุกวันเลยแจ้งไปเนี่ยก็เท่านั้นแหละอนาคตเนี่ยผมว่าถ้าเหลือผมตัวคนเดียวแล้วเนี่ยอาจจะซื้อลถตู้เนี่ยมาทำเป็นรถบ้านเลยแล้วก็ไปเที่ยวเรื่อยๆเนี่ยค่ำไหนก็นอนนั่นเลยจ้ะแล้วก็สมาชิกอีกคนนึงก็บอกว่า ถ้านิติไม่ช่วยเหลือให้ลูกบ้านคุยกันเองลองมังมองหาโครงการที่ดีกว่านี้มาเคสนี้เนี่ยมันไม่น่าเกี่ยวกับราคาบ้านละน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่มันไม่ดีมากกว่าจ้ะอันนี้ก็เป็นที่สมาชิกเนี่ยมาร่วมพูดคุยกัน มาดูกระทู้อันดับที่สองทำไมคำว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์แล้วก็ด็อกเตอร์ที่เป็นอักษรยอ่อถึงใช้นำหน้าในบัตรประชาชนเนี่ยไม่ได้ก็บางคนเนี่ยใบได้เป็นถึงศาสตราจารย์เนี่ยแต่ต้องใช้นายเนี่ยนำหน้าชื่อแล้วก็ด็อกเตอร์เนี่ยก็ใช้ในบัตรไม่ได้ด้วยจ่ะก,ก็มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กัน ความคิ่เห็นเนี่ยอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าอุย๊ยสมาชิกคนนี้เนี่ยไปค้นหาข้อมูลมาให้เลยเขาบอกว่าระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็นคํานําหน้านามผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเนี่ยมีสิทธิ์ใช้ตําแหน่งทางวิชาการที่ได้รับเนี่ยเป็นคํานําหน้านามได้ในการลงชื่อในหนังสือราชาการเอกสารราชาการหรือที่เกี่ยวกับงานสารบัญ มิได้ใช้บังคับอย่างเป็นกฎหมายให้ครอบคลุมไปถึงการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านามในทะเบียนบ้านซึ่งเป็นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยทะเบียนราษฎรดังนั้นเนี่ยจึงมิอาจใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านามในทะเบียนบ้านในทะเบียนบ้านได้นั่นเองจ้ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย มีข้อห้ามแล้วก็ข้อพึงระวังในการใช้คํานําหน้านามหรือว่านําหน้าชื่อในหนังสือราชการเอกสารราชการหรือว่าเอกสารอื่นใดที่เป็นราชการด้วยอย่างเช่นงดใช้คําย่ออักษรยอ่อหรือว่าตัวยอ่อให้ใช้คําเต็มเท่านั้นงดใช้คาน,นันนาหน้านามที่เป็นคําแสดงถึงวิชาชีพหรืออาชีพเช่นนายแพทย์เภสัชกรทันตแพทย์สัตวแพทย์ครูทนายเป็นต้นแล้วก็งดใช้คําว่าดอรอหรือ นําหน้าเพราะว่าเป็นคำที่แสดงคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเท่านั้นไม่ใช่คำนําหน้านามหรือว่านําหน้าชื่อที่ใช้ในราชการแต่ว่าทางนี้เนี่ยการใช้ดอรอหรือด็อกเตอร์เนี่ยสามารถใช้ในการเรียกขานเพื่อให้เป็นเกียรติกันหรือว่าใช้ในเอกสารอื่นที่ไม่เป็นราชการไม่เป็นทางการได้ก็โดยมากเนี่ยก็เลยพบในวาดวงทางวิชาการนั่นเองจ้ะมาดูกระทู้อันดับที่สาม เกียนิยมทําไมหางานยากหรือเป็นเพราะสาเหตุหลักอะไรอ่ะก็คือเจ้าของกุรทเนี่ยเขาบอกว่าเขาจบ ใหม่เนี่ยปี64มหาลัยเนี่ยก็เรียกได้ว่าท็อปของประเทศเลยก็จบก่อน3ปีครึ่งด้วยจบจากคณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศได้เกียรตินิยมอันดับ2เกรดเฉลี่ยอยู่ที่3.45ก็เป็น LGBTQ+ จ้ะก,ก็ไม่ได้ฝึกงานเพราะว่าในช่วงของโควิดมาในประเทศไทยเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะไปฝึกงานได้ก็เรียนในคลาสแทนสมัครงานเนี่ยไปแล้ว25-30ที่ ทั้งตรงสายแล้วก็ไม่ตรงสายปรากฏว่าทำไมมันเงียบมากเลยอ่ะเป็นปีแล้วอ่ะเราลองโทรไปหา HR เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวติดต่อกลับมามีบางครั้งเนี่ยโทรไปรอบที่2ด้วยก็เว้นไปประมาณเดือนนึงเนี่ยก็ได้คําตอบแบบเดิมเลยแต่ว่าก็มีบางที่นะที่เรียกไปสัมภาษณ์อยู่ก็บอกว่าให้รอผม แต่ว่าก็รอผลสัมภาษณ์เนี่ยมาเป็นเดือนลาวเช่นกันก็เคยล้องปรึกษาในกลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยก็โดน HR บางคนเนี่ยด่ากลับมาว่าอีโก้สูงมั่นใจตัวเองเกินไปเข้ากับเพื่อนร่วมงานยากนะไม่ค่อยมีการรับฟงังตองอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนน้ำเต็มแก้ว เป็นต้นจ้ะซึ่งเจ้าของธอุนกิจเขาบอกว่าแค่ถามไปเองว่าทําไมเกียรตินิยมเนี่ยถึงไม่ค่อยเรียกสัมภาษณ์ก็เลยงงว่าจากนั้นเนี่ยคนเนี่ยก็มาต่อว่าเรื่อยๆเลยจ้ะก็รู้สึกกดดันแล้วก็เครียดมากเลยอยากจะมาขอกําลังใจแล้วก็ขอพลังบวกกันหน่อยจ้ะความเห็นของสมาชิกอย่างท็อปคอมเมนต์เ,เขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปดูตอนที่คุณเนี่ยตอบ คำถามเรื่องของใบขับขี่ในกระทู้เก่าๆนะต้องทดสอบตาบอดสีซึ่งที่คุณตอบคนอื่นนั่นแหละคือปัญหาอย่างหนึ่งของตัวคุณเลยถ้าคุณยังสนทนากับผู้อื่นแบบนี้เนี่ยแล้วแสดงออกตอนสัมภาษณ์เนี่ยเป็นผมเองเนี่ยผมก็ไม่เอาเช่นกันแล้วก็ท็อปคอมเมนต์อีกคนนึงก็บอกว่าปรับแนวคิดในการทำงานแล้วก็ตอบคำถามใหม่คำตอบว่าถ้าไม่ให้พลังบวกก็ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นค่ะ มันสะท้อนถึงทัศนคติแล้วก็ความคิดคุณที่จะนำปัญ,ปญหาเนี่ยมาให้ทีมหรือว่าบริษัทเป็นอย่างมากเลยว่าคุณเนี่ยไม่พร้อมที่จะฟังใครตัวเองเนี่ยถูกเสมอใครตำหนิหรือใครด่าเนี่ยไม่ได้เลยต้องชมอย่างเดียวนะซึ่งในที่ทำงานเนี่ยผมเคยเจอคนแบบนี้บอกเลยว่าโ,โหท็อกซิกมากเลยแล้วก็สร้างปัญหาต่อทีมมากเลยแล้วก็ไม่อยากร่วมงานกับคนคนนี้เด็ดขาด คนทางานที่สัมภาษณ์เราได้งานจริงๆเนี่ยได้ได้ง่ายๆเนี่ยเขาจะมีทัศนคติเนี่ยมองทุกอย่างเนี่ยเป็นบวกหมดเลยไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมาลบแค่ไหนเขาก็สามารถมองกลับให้มันเป็นบวกได้ไม่โทษคนอื่นมองข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วนําไปแก้ไขซึ่งเท่าที่อ่านมาเนี่ยถ้าไม่พ,ใพบในคําตอบของคุณเจ้าของกระทู้เลยก็มีแต่จะไปบวกกับเขาอย่างเดียวเลยถามบวกแบบข้างๆคูลๆด้วยอ่ะแล้วก็นี่ก็เป็นหลากหลาย เรื่องราวและก็ความที่เห็นที่สมาชิกพันทิปร่วมพูดคุยกันใน3อันดับกระทูยอดนิยมประจำวันอังคารที่29พฤศจิกายน